ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะพบกันที่นี่เช่นเคยนะคะห้องสมุดหลังไมค์ห้องสมุดแห่งความสุขความรื่นรมย์จากหนังสือดีๆและวันนี้เป็นอีกวันที่เราได้กลับมาเจอกันนะคะกับคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่มหนึ่งค่ะผลงานการประพันธ์ของท่านติชนัทฮันพระภิกษุชาวเวียดนามพระนักคิดนักเขียนกวีท่านประพันธ์เรื่องนี้เป็นวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่หรือว่าแนวใหม่ที่ทำให้เราได้เข้าใจแล้วก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าในมิติที่เป็นมนุษย์ธรรมดามากกว่าพระศาสดาซึ่งเป็นมิติที่เราคุ้นเคยนะคะจากการอ่านหรือว่าจากการเรียนหนังสือเราได้เห็นพระนางมหาประชาบดีได้เห็นพระเจ้าสุทโธทนะได้เห็นพระนางยโสธราเหมือนกับมาปรากฏกายอยู่เบื้องหน้าเรานะคะได้เห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลจริงๆได้เห็นความรักชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ของพระพุทธเจ้าที่ต้องทรงต่อสู้ระหว่างจุดมุ่งหมายของพระองค์กับภาระหน้าที่ของพระองค์นะคะวันนี้เป็นตอนที่7นะคะจากความเดิมตอนที่แล้วที่เจ้าชายสิทธัตถะเข้าสู่พิธีอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราซึ่งก็เป็นผู้หญิงที่พระองค์รักแล้วก็มีแนวคิดต่างๆในการใช้ชีวิตเหมือนกันชีวิตคู่ของพระองค์ก็ดำเนินไปด้วยดีเว้นแต่ว่ามีความปรารถนาอย่างเร้นลับที่รบกวนจิตใจของพระองค์นั่นก็คือการที่จะค้นหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์ซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะเชื่อว่าความทุกข์ของผู้คนไม่ได้มาจากความยากจนความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าความอยุติธรรมทางสังคมอันเป็นสาเหตุภายนอกเท่านั้นแต่ความทุกข์ของมนุษย์ยังมาจากสาเหตุภายในจากกิเลสตัณหาจากความโลภโกรธหลงแต่พระองค์ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีหนทางใดนะคะที่จะนำพาให้มนุษย์เนี่ยหลุดไปจากการหลุดพ้นคือหลุดไปจากความทุกข์เหล่านั้นได้แล้วก็เป็นความประสงค์ซึ่งซ่อนอยู่ในพระหฤทัยที่พระองค์ก็มิได้บอกใครนะคะแม้กระทั่งพระชายาและต่อมาวันหนึ่งพระนางยโสธราก็บอกกับเจ้าชายสิทธัตถะว่าพระนางกำลังตั้งครรภ์ทายาทของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อเจ้าชายได้ทรงทราบข่าวนี้ก็ทรงยินดีแต่ลึกๆก็ทรงรู้สึกถึงพันธนาการที่กำลังจะผูกมัดพระองค์เข้ากับชีวิตในวังให้แน่นหนามากขึ้นทุกทีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยค่ะกับคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ท่านติชนัทฮันที่แปลโดยคุณรสนาโตสิตรกูลและคุณสันติสุขโสพลศิริค่ะเจ้าชายสิทธัตถะมีพระสหายที่มักจะมาเยี่ยมเยียนแล้วก็เสวนาถกเถียงกันเกี่ยวกับรัฐศาสตร์และจริยศาสตร์ได้แก่อุทายินเทวทัตกิมพิลาพัทยะมหานามะกาลุทายีและอนุรุตแล้วก็ยังมีอานนท์และนันทะผู้ซึ่งจะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาราชการแผ่นดินใกล้ชิดที่สุดของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัตินันทะก็เป็นพระอนุชาต่างพระมารดานะคะในขณะที่อานนท์ก็เป็นพระญาติใกล้ชิดเหล่าพระสหายมักจะเริ่มเสวนาถกเถียงกันอย่างออกรถหลังจากหมดน้ำจันไปหลายจอกและเพื่อสนองความต้องการของพระสหายเจ้าชายสิทธัตถะก็โปรดให้มีราชมโหรีและการฟ้อนรำตลอดทั้งคืนเจ้าชายเทวทัตมักสนุกกับการพูดคุยเรื่องการเมืองอย่างไม่รู้จบอุทายินกับมหานามะก็จะถกเถียงทุกประเด็นที่เทวทัตยกขึ้นมาในขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสเพียงเล็กน้อยเจ้าชายสิทธัตถะจะชวนอนุรุตซึ่งเป็นพระอนุชาของมหานามะบุรุษรูปงามที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็
ไม่ได้ทรงมีพระทัยฝักใฝ่ไปในทางกามคุณมากนักเจ้าชายสิทธัตถะกับอนุรุตมักจะประทับนั่งอยู่ในอุทยานในขณะที่บรรดาพระสหายต่างพากันมึนเมาสุราหรือไม่ก็อ่อนล้าเกินกว่าที่จะถกเถียงเสวนากันต่างทยอยปลีกตัวเข้าห้องพักรับรองของอาคันตุกะยามนี้เองเจ้าชายสิทธัตถะจะทรงหยิบครุยออกมาผิวบรรเลงภายใต้แสงจันทร์นวลกระจ่างพระนางโคปาจะจุดแท่งกำยานวางไว้บนก้อนหินและนั่งอยู่ข้างๆอย่างสงบฟังกระแสเสียงทุ้มแหลมอันนุ่มนวลของดนตรีในสายลมอบอุ่นยามราตรีเวลาผ่านไปก็ใกล้ถึงกำหนดที่เจ้าหญิงยโสธราจะมีประสูติการพระนางปมิตาซึ่งเป็นพมารดาของเจ้าหญิงยโสธราบอกว่าเจ้าหญิงไม่จำเป็นจะต้องเสด็จไปคลอดที่บ้านเมืองเดิมเพราะว่าพระนางปมิตาผู้เป็นมารดาก็ประทับอยู่ณกรุงกบิลพัสดุ์ด้วยแล้วพระนางปมิตาร่วมกับพระนางประชาบดีเลือกเฟ้นหมอทำคลอดที่เชี่ยวชาญที่สุดจนถึงวันที่เจ้าหญิงทรงมีประสูติการพระเทวีทั้งสองก็ประทับอยู่ด้วยบรรยากาศแห่งการรอคอยแผ่คลุมไปทั่วทั้งวังเมื่อเจ้าหญิงยโสธราทรงประชวรพระครรภ์จวนจะคลอดขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงวันแต่ท้องฟ้าพรันมืดสลัวลงด้วยหมู่เมฆราวกับหัตถ์ของถวยเทพมาบดบังดวงอาทิตย์ไว้ฉะนั้นเจ้าชายสิทธัตถะประทับนั่งอยู่ด้านนอกแต่ก็ทรงได้ยินเสียงร้องครวญครางของพระชายาอย่างชัดเจนแต่ละขณะความวิตกกังวลของพระองค์ก็เพิ่มขึ้นจิตใจของพระองค์กระสับกระส่ายไม่เป็นสั่งเสียงร้องของพระชายาแทบจะฉีกพระทัยของพระองค์ออกเป็นเสียงๆจนพระองค์มิอาจประทับนั่งเฉยๆได้อีกต่อไปทรงยืนขึ้นย่างประบาทไปมาบนพื้นและทรงนึกไปถึงพระมารดาพระนางสิริมหามายาที่ก็สิ้นพระชนในขณะที่ทรงให้กำเนิดพระองค์นั่นเป็นความเศร้าโศกที่พระองค์มิทรงลืมเลยบัดนี้ถึงคราวที่พระชายาจะทรงให้กำเนิดพระบุตรน้อยแก่พระองค์เองการให้กำเนิดบุตรเป็นทางผ่านของชีวิตที่สตรีมีคู่ครองจะต้องพบผ่านเป็นทางผ่านที่เต็มไปด้วยพยันตรายรวมทั้งความตายที่ทั้งมารดาและบุตรอาจจะถึงแก่ความตายได้บัดนี้ทรงเข้าพระทัยแล้วว่าการกำเนิดทารกนั้นมีความหมายใหญ่หลวงเพียงใดฉับพลันนั้นเสียงร้องของเจ้าหญิงยโสธราก็เงียบลงและจากนั้นก็มีเสียงร้องของทารกดังขึ้นทารกเกิดแล้วเจ้าชายสิทธัตถะทรงปาดพระเศโธจากพระนราชในขณะที่พระนางโคตมีก็ทรงออกมาจากห้องเพื่อทักทายเจ้าชายสิทธัตถะพระนางทรงแย้มยิ้มซึ่งทำให้เจ้าชายรู้ว่าพระนางยโสธราทรงปลอดภัยดีพระนางโคตมีตรัสกับเจ้าชายสิทธัตถะว่าโคปาให้ประสูติเด็กเพศชายเจ้าชายสิทธัตถะทรงยิ้มและพิจดูพระราชมารดาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณหม่อมฉันจะตั้งชื่อลูกว่าราหุลบ่ายวันนั้นเจ้าชายสิทธัตถะก็เสด็จเข้าไปเยี่ยมพระชายาและพระโอรสน้อยในห้องพระโอรสน้อยบรรทมอยู่เคียงข้างพระนางยโสธราห่อหุ้มด้วยแพรใหม่เจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นแต่พระพักน้อยๆของพระโอรสเจ้าชายส่งอุ้มพระโอรสน้อยพระองค์รู้สึกราวกับกำลังลอยละล่องแต่พระทัยนั้นก็หนักอึ้งด้วยความวิตกกังวล
จ้าหญิงยโสธราทรงพักผ่อนเป็นเวลาหลายวันโดยมีพระนางประชาบดีโคตมีทรงจัดแจงดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่การเตรียมพระกยาหารพิเศษไปจนถึงการจัดเตรียมสถานที่อยู่ไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่มารดาและทารกวันหนึ่งหลังจากที่เจ้าหญิงยโสธราและพระโอรสเสด็จกลับวังที่ประทับเจ้าชายสิทธัตถะทรงพบกับพระชายาพร้อมด้วยพระโอรสขณะที่ทรงอุ้มราหุลทรงรู้สึกถึงความมหัศจรรย์ในความล้ำค่าและบอบบางของชีวิตมนุษย์ทรงรำลึกถึงวันที่พระองค์และเจ้าหญิงยโสธราได้ไปเห็นพิธีเผาศพเด็กยากจนคนหนึ่งที่อายุ4ขวบเมื่อไปถึงร่างของเด็กยังวางอยู่บนแคร่สัญญาณทั้งหลายแห่งชีวิตได้ประราศนาการไปสิ้นผิวพรรณของเด็กน้อยซีดเผือดร่างมีแต่หนังหุ้มกระดูกแม่ของเด็กนั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆกำลังนั่งร้องไห้เอามือปาดน้ำตาจากนั้นสักครู่พราหมณ์ก็เข้ามาประกอบพิธีชาปนกิจบรรดาเพื่อนบ้านก็ช่วยกันยกศพเด็กขึ้นบนคานหามไม้ไผ่เพื่อพาไปยังแม่น้ำเมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จตามขบวนแห่ศพของชาวบ้านยากจนก็ได้เห็นว่าการเผาศพทำกันอย่างง่ายๆณริมฝั่งแม่น้ำพราหมณ์บอกให้ชาวบ้านหามศพลงสู่แม่น้ำแล้วจุ่มศพลงไปจากนั้นก็ช่วยกันยกศพกลับขึ้นมาบนฝั่งตั้งไว้บนพื้นดินเพื่อผึ่งให้แห้งโดยบอกว่านี่คือพิธีชำระล้างบาปเพราะเชื่อกันว่าน้ำในแม่น้ำคงคาจะสามารถชำระล้างอกุศลกรรมออกไปได้ชายคนหนึ่งรินน้ำอบลงบนกองฟืนจากนั้นก็วางร่างของเด็กน้อยลงไปพราหมณ์ก้าวเดินไปรอบๆกองฟืนพร้อมกับสวดมนต์เจ้าชายจำได้ว่านั่นเป็นบทสวดจากคัมภีร์พระเวทหลังจากที่พราหมณ์เดินสวดมนต์รอบกองฟืนครบ3รอบเขาก็จุดไฟขึ้นจากนั้นกองฟืนก็ติดไฟลุกโชนขึ้นทั้งแม่พี่ชายพี่สาวของเด็กก็พากันร้องไห้คร่ำครวญไม่นานนักไฟก็ไหม้กลืนร่างของเด็กจนสิ้นเจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเจ้าหญิงยโสธราก็ทรงเห็นว่าพระเนตรของพระนางนั้นคลอไปด้วยพระอัศชนหรือน้ำตาด้วยความโศกเศร้าเสียใจนี่คือภาพความคิดที่ปรากฏขึ้นในพระหฤทัยของเจ้าชายสิทธัตถะในยามที่อุ้มพระโอรสน้อยเจ้าชายทรงคืนพระโอรสแก่พระชายาและเสด็จออกไปประทับนั่งในอุทยานเพียงลำพังจนกระทั่งถึงยามเย็นนางข้าหลวงรับใช้ผู้หนึ่งออกตามหาพระองค์และกล่าวว่าเจ้าชายเพคะพระราชเทวีรับสั่งให้หม่อมฉันตามหาพระองค์พระราชบิดาของพระองค์ได้เสด็จมาเยี่ยมแล้วเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จกลับเข้าในพระราชฐานประทีปโคมไฟทุกดวงในวังถูกจุดขึ้นสว่างสวยจากนั้นเวลาก็ผ่านไปผ่านไปเจ้าหญิงยโสธราทรงฟื้นพระกำลังอย่างรวดเร็วและในไม่ช้าก็ทรงสามารถกลับไปทรงงานของพระองค์ได้ดังเดิมในขณะเดียวกันก็ทรงให้เวลากับพระโอรสน้อยราหุลเป็นอย่างมากวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิเจ้าชายสิทธัตถะได้พาเจ้าหญิงยโสธราเสด็จประพาสนอกเมืองโดยมีนายชนะเป็นสารถีขับราชรถ
แล้วก็มีเด็กหญิงรับใช้ที่ชื่อรัตนาคอยถวายการอภิบาลพระโอรสน้อยแสงอาทิตย์อันชื่นบานทอแสงทาบลงบนใบไม้สีเขียวนวลตานกเริงร้องบนกิ่งอโศกและกิ่งชมพู่ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรื่นรมชาวเมืองที่จำเจ้าชายสิทธัตถะและเจ้าหญิงยโสธราได้ต่างพากันยืนโบกมือถวายการต้อนรับเมื่อราชรถมาถึงริมฝั่งแม่น้ำบางคงคานายชนะได้ชักบังเหียนหยุดรถอย่างกระทันหันสิ่งที่ขวางถนนอยู่คือร่างของคนคนหนึ่งที่ฟุบกองอยู่กับพื้นทั้งแขนและขาของชายผู้นี้ถูกรวบมาอยู่ที่หน้าอกเรือนร่างสั่นเทิมเพย์ปากส่งเสียงร้องครวญครางเจ้าชายเสด็จลงจากราชรถตรงมาที่ชายผู้นั้นเจ้าชายทรงจับมือของชายผู้นั้นแล้วก็ตรัสแก่นายชนะว่าดูเหมือนว่าชายคนนี้จะป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่อย่างหนักมาช่วยกันนวดให้เขากันเถอะอาจจะทำให้เขามีอาการดีขึ้นบ้างนายชนะสายศีรษะก่อนจะบอกว่าขอเดชะนี่ไม่ใช่อาการของไข้หวัดใหญ่ข้าพระองค์เกรงว่าเขาอาจจะเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงกว่านั้นมันคงเป็นโรคที่ยังไม่มีทางรักษาได้เจ้าแน่ใจเหรอเราจะพาเขาไปหาหมอหลวงได้ไหมขอเดชะแม้แต่หมอหลวงก็ไม่สามารถเยียวยาโรคนี้ได้ข้าพระองค์ได้ทราบมาว่านี่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงหากเราพาเขาเข้าไปในราชรถเขาอาจจะแพร่เชื้อแก่พระชายาและพระโอรสรวมทั้งพระองค์เองด้วยได้โปรดเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อความปลอดภัยของพระองค์ขอให้ทรงปล่อยมือชายผู้นี้เถิดเจ้าชายสิทธัตถะจะทรงตัดสินพระทัยในการช่วยเหลือชายผู้นี้อย่างไรพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่7ค่ะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่มาถึงช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่งนะคะในชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะก็คือตอนที่พระองค์มีพระโอรสนามว่าอราหุลจากวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ของท่านติชนัทฮันค่ะตอนเด็กๆเราคงจำกันได้นะคะตอนเรียนพุทธประวัติถึงตอนที่พระพุทธเจ้ามีพระโอรสแล้วก็ได้ทรงตรัสว่าห่วงได้เกิดขึ้นแล้วราหุลแปลว่าห่วงแล้วก็หลายคนอาจจะกำลังลุ้นนะคะว่าพระองค์จะจัดการอย่างไรกับชายยากไร้ที่นอนป่วยหนักอยู่กลางถนนด้วยโรคติดต่อร้ายแรงที่พระองค์ได้ไปพบระหว่างทางที่เสด็จประพาสนอกเมืองนะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามเรื่องนี้ย้อนหลังได้นะคะทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทางแอปพลิเคชันไทย PBS ค่ะถ้าทางแอปพลิเคชันไทย PBS ฟังได้แต่การฟังสดแล้วก็ย้อนหลังถ้าต้องการดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ฟังต้องมาทำที่เว็บไซต์นะคะและถ้าต้องการเป็นเพื่อนกับผู้จัดทาง Facebook ค่ะติดต่อทางช่องทาง Facebook ก็ส่งคำขอเป็นเพื่อนมานะคะทางรัศมีมณีนินค้นจากชื่อภาษาไทยก็ได้ค่ะส่งคำขอเป็นเพื่อนมาแล้วรบกวนอินบ็อกซ์บอกกันนิดนึงว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านค่ะแล้วก็สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเรื่องราวต่างๆที่เล่าในเฟซได้นะคะแต่ถ้าเกิดมีปัญหาในเชิงเทคนิคแจ้งที่หน้าเว็บไซต์แห่งนี้ได้เลย www.thaipbsonline.net วิทยุไทย PBS ออนไลน์นะคะเอาละ
ไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าเมื่อนายชนะขอร้องให้เจ้าชายสิทธัตถะปล่อยมือชายผู้นี้เพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะแพร่เชื้อไปยังพระชายาและพระโอรสนะคะเจ้าชายสิทธัตถะจะทรงทำอย่างไรแม้ว่านายชนะจะขอร้องแต่เจ้าชายสิทธัตถะไม่ทรงปล่อยมือชายผู้นั้นทรงมองดูมือนั้นและมองมาที่พระหัตถ์ของพระองค์เองชายผู้นี้มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระองค์แต่มือของเขากับพระหัตถ์ของพระองค์นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พระองค์ทรงเคยเห็นว่าน่าปรารถนาได้หายวับไปฉับพลันมีเสียงร่ำไห้แว่วมาจากริมฝั่งแม่น้ำทอดพระเนตรเห็นพิธีเผาศพที่กำลังจะเริ่มขึ้นมีกองฟืนเผาศพกองอยู่มีเสียงสวดมนต์ระคนกับเสียงร้องโศกเศร้ารำพันและเมื่อทรงหันกลับมาดูชายผู้นั้นอีกครั้งก็พบว่าเขาได้หมดลมหายใจเสียแล้วดวงตาของชายผู้นั้นเบิกโพลงเจ้าชายทรงปล่อยมือเขาลงแล้วก็ทรงปิดตาของเขาด้วยเจ้าหญิงยโสธราทรงเข้ามายืนชิดอยู่ที่เบื้องหลังของพระองค์เจ้าหญิงมาตั้งแต่เมื่อไหร่พระองค์ไม่ทรงทราบได้เจ้าหญิงรับสั่งว่าพระราชสวามีของหม่อมฉันได้โปรดเสด็จไปส่งพระหัตถ์ในแม่น้ำเถิดนายชนะก็จงไปล้างมือเสียด้วยจากนั้นเราจะไปยังหมู่บ้านที่อยู่ถัดไปเพื่อหาคนมาช่วยจัดการศพนี้จากนั้นก็ไม่มีใครมีแก่ใจที่จะชมทิวทัศน์ในฤดูใบไม้ผลิอีกต่อไปเจ้าชายสิทธัตถะรับสั่งให้นายชนะพาราชรถกลับในระหว่างทางกลับไม่มีผู้ใดเอ่ยปากพูดแม้แต่คำเดียวคืนนั่งขณะที่บรรทมอยู่เจ้าหญิงยโสธราทรงพระสุบินประหลาด3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกทรงทอดพระเนตรเห็นวัวสีขาวที่บนหัวมีแก้วมณีฉายแสงแวววับสว่างราวกับดาวเหนือวัวตัวนั้นเดินผ่านกรุงกบิลพัสดุ์มุ่งหน้าไปยังประตูเมืองมีเสียงถวยเทพแว่วดังมาจากหิ้งบูชาพระอินทร์บอกว่าถ้าเจ้าไม่สามารถรักษาวัวตัวนี้ไว้ได้จะไม่มีแสงสว่างเหลืออยู่ในพระนครแห่งนี้เลยชาวกรุงกบิลพัสดุ์พากันวิ่งไล่จับวัวตัวนั้นแต่ไม่มีใครจับได้วัวเดินออกจากประตูเมืองแล้วหายลับไปความฝันที่สองเจ้าหญิงทอดพระเนตรเห็นเทพบิดรแห่งสวรรค์ทั้ง4สถิตเหนือเขาพระสุเมนทันใดนั้นธงเหนือพระแท่นของพระอินทร์ก็สะบัดไหวอย่างรุนแรงแล้วก็ตกร่วงลงสู่พื้นดินดอกไม้นานาสีโปรยปลายราวสายฝนจากฟากฟ้าดนตรีจากสวงสวรรค์ดังก้องไปทุกแห่งหนในกรุงกบิลพัสดุ์นี่คือความฝันที่สองความฝันที่สามเจ้าหญิงยโสธราได้ยินเสียงดังเลื่อนลั่นสั่นสะเทือนไปทั้งสวรรค์ว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วเจ้าหญิงตกพระทัยทอดพระเนตรไปยังพระที่นั่งของเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงพบว่าเจ้าชายหายไปแล้วดอกมะลิซึ่งแซมอยู่ในเรือนพระเกศาของพระนางร่วงหล่นลงสู่พื้นแล้วกลายเป็นฝุ่นธุลีทั้งเครื่องทรงและเครื่องประดับที่เจ้าชายทรงทิ้งไว้บนพระที่นั่งกลายเป็นงูเลื้อยออกนอกประตูไปเจ้าหญิงทรงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทันใดนั้นพระนางก็ทรงได้ยินเสียงร้องของวัวสีขาวจากนอกประตูเมืองเสียงสะบัดของธงเหนือพระแท่นของพระอินทร์และเสียงกู่ก้องของสวรรค์ว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้ว
จ้าหญิงทรงสะดุ้งตื่นพระนราชชุ่มไปด้วยพระเสโททรงหันไปหาเจ้าชายสิทธัตถะแล้วเขย่าพระองค์เจ้าชายสิทธัตถะทรงตื่นเป็นทมอยู่ก่อนแล้วทรงลูบไล้พระเกศาของพระชายาเป็นการปลอบประโลมบอกสิเธอฝันว่าอะไรโคปาเจ้าหญิงทรงทบทวนความฝันทั้งสามแล้วก็ทูลว่าความฝันเหล่านี้เป็นลางบ่งบอกว่าไม่ช้าพระองค์จะจากหม่อมฉันไปเพื่อแสวงหาอริยมรรคเจ้าชายสิทธัตถะทรงเงียบและปลอบใจพระนางว่าโคปาอย่าวิตกกังวลไปเลยเธอเป็นสตรีที่ลึกซึ้งเธอเป็นคู่ชีวิตของฉันเป็นผู้ที่สามารถช่วยให้ฉันบรรลุความใฝ่ฝันได้อย่างแท้จริงเธอเข้าใจฉันมากกว่าคนอื่นถ้าหากในอนาคตไม่ช้านี้ฉันจำเป็นต้องจากเธอไปไกลฉันรู้ว่าเธอมีความเข้มแข็งพอที่จะสานต่องานของเธอเธอจะอบรมเลี้ยงดูลูกของเราเป็นอย่างดีแม้ว่าฉันจะจากไปแม้ว่าฉันจะอยู่ห่างไกลจากเธอความรักที่ฉันมีต่อเธอก็ยังคงเหมือนเดิมฉันจะไม่มีวันหยุดรักเธอโคปาเมื่อรู้เช่นนี้แล้วเธอคงจะสามารถอดทนต่อการพลัดพรากได้และเมื่อฉันได้พบอริยมรรคแล้วฉันจะกลับมาหาเธอและลูกของเราอีกเอาล่ะตอนนี้พยายามพักผ่อนเสียบ้างเถิดวันรุ่งขึ้นเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จไปเจรจากับพระราชบิดาเสด็จพ่อหม่อมฉันกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตละจากเวียงวังออกบวชเป็นสมณะเพื่อแสวงหาหนทางแห่งการตรัสรู้พระเจ้าสุทโธทนะนั้นทรงกลัวชั่วขณะนี้มานานแล้วนะคะคือกลัวว่าวันนี้จะต้องมาถึงสักวันหนึ่งแน่ๆแต่ก็ไม่ทรงคิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วถึงขนาดนี้ในขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงมีครอบครัวแล้วแล้วก็เพิ่งจะมีพระโอรสพระเจ้าสุทโธทนะหลังจากเงียบไปครู่ใหญ่พระราชาก็ตรัสว่าสิทธัตถะในราชตระกูลของเรามีสมาชิกไม่กี่พระองค์ที่ออกบวชก็ไม่มีผู้ใดที่ออกบวชในขณะที่ยังหนุ่มแน่นเช่นลูกท่านเหล่านั้นล้วนรอคอยโอกาสจนวัยเลย50ไปแล้วทำไมลูกถึงไม่รอเช่นนั้นบ้างเล่าโอรสของเจ้าก็ยังเล็กมากและอาณาจักรทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าเสด็จพ่อสำหรับหม่อมฉันแล้วการนั่งอยู่บนราชบัลลังก์ก็เหมือนกับการนั่งอยู่บนเตียงฐานอันร้อนระอุหากหัวใจของหม่อมฉันปราศจากสันติแล้วไซหม่อมฉันจะสามารถทำให้เสด็จพ่อและประสบนิกรสมหวังได้ยังไงกันวันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินวัยหนุ่มของหม่อมฉันก็ผ่านไปรวดเร็วเช่นกันขอได้โปรดอนุญาตให้หม่อมฉันได้ออกบวช ด้วยเถิดพระเจ้าสุทโธทนะก็พยายามเกลี้ยกล่อมว่าเห็นแก่แผ่นดินเห็นแก่พ่อแม่เห็นแก่พระนางยโสธราแล้วก็เห็นแก่เจ้าชายราหุลพระโอรสที่ยังคงแบเบาะด้วยเถิดแต่เจ้าชายสิทธัตถะก็ไม่ได้คล้อยตามกราบทูลว่าเป็นเพราะพระองค์เห็นแก่คนทั้งหลายนั่นเองจึงทำให้พระองค์ต้องกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตมิใช่เพราะว่าหม่อมฉันต้องการละทิ้งความรับผิดชอบเสด็จพ่อก็ทรงทราบดีว่าพระองค์ไม่สามารถช่วยให้หม่อมฉันพ้นไปจากความทุกข์ที่อยู่ในใจของหม่อมฉันได้มากไปกว่าที่ทรงสามารถขจัดความทุกข์ที่อยู่ภายในพระทัยของพระองค์เอง
พระเจ้าสุทโธทนะทรงลุกขึ้นพลางบีบพระหัตถ์พระราชโอรสเอาไว้แน่นสิทธัตถะลูกก็รู้ดีว่าพ่อต้องการลูกขนาดไหนลูกเป็นคนเดียวที่พ่อฝากความหวังทั้งหมดเอาไว้โปรดอย่าทอดทิ้งพ่อไปเลยหม่อมฉันไม่ได้ทอดทิ้งหม่อมฉันไม่มีวันทอดทิ้งเสด็จพ่อเพียงแต่กราบทูลขออนุญาตให้หม่อมฉันลาจากไปชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อหม่อมฉันพบอริยมรรคแล้วหม่อมฉันก็จะกลับมาพระเจ้าสุทโธทนะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวเมื่อเห็นว่าไม่สามารถจะเปลี่ยนพระทัยเจ้าชายสิทธัตถะได้พระองค์ไม่ตรัสอะไรอีกได้แต่เสด็จกลับที่ประทับของพระองค์วันต่อมาพระนางประชาบดีได้เสด็จมาอยู่เป็นเพื่อนกับเจ้าหญิงยโสธราทั้งวันในตอนเย็นวันนั้นเจ้าชายอุทายินพระสหายคนหนึ่งก็ได้แวะมาเยี่ยมพร้อมด้วยเจ้าชายองค์อื่นๆนั่นก็คือเทวทัตอานนท์พัทยะอนุรุตกิมพิละและภัทริกะเจ้าชายอุทายินทรงจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริงโดยว่าจ้างคณะระบำที่มีชื่อเสียงที่สุดมีการประดับประดาแสงไฟจนกระทั่งทั้งเมืองสว่างไสวไปทั่วพระนางประชาบดีบอกเจ้าหญิงยโสธราว่าพระเจ้าสุทโธทนะรับสั่งให้เจ้าชายอุทายินเข้าเฝ้าเพื่อให้เจ้าชายอุทายินทำทุกอย่างที่จะเป็นการผูกมัดให้เจ้าชายสิทธัตถะทรงอยู่ในเวียงวังต่อไปการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ยามค่ำก็คือแผนการแรกของเจ้าชายอุทายินที่คิดว่าสิ่งนี้จะสามารถฉุดรั้งเจ้าชายสิทธัตถะไว้ได้ในขณะที่เจ้าหญิงยโสธราก็ทรงดูแลให้ข้าหลวงรับใช้ของพระนางตระเตรียมเครื่องเสวยและเครื่องดื่มต้อนรับพระอาคันตุกะจากนั้นพระนางก็เสด็จกลับที่ประทับพร้อมด้วยพระนางประชาบดีเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกต้อนรับพระอาคันตุกะคืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงเมื่อดนตรีเริ่มบรรเลงพระจันทร์ได้ปรากฏขึ้นเหนือทิวไม้พระนางประชาบดีทรงถ่ายทอดความคิดของพระนางและประทับอยู่กับเจ้าหญิงยโสธราจนถึงยามดึกจึงทรงขอพระองค์เสด็จกลับสู่ที่ประทับของพระนางเจ้าหญิงยโสธราทรงพระดำเนินทรงเสด็จพระนางประชาบดีไปยังพระเฉลียงทรงทอดพระเนตรเห็นดวงจันทร์วันเพ็ญลอยสูงเด่นเหนือฟากฟ้ายามดึกงานเลี้ยงยังคงดำเนินไปอย่างคึกคักมีเสียงดนตรีเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะครึกครื้นดังแว่วมาเจ้าหญิงยโสธรานำเสด็จพระน้านางไปยังพระทวารด้านหน้าจากนั้นเจ้าหญิงได้เสด็จไปหานายฉันนะซึ่งกำลังนอนหลับอยู่เจ้าหญิงทรงปลุกเบาๆพรางกระซิบว่าเจ้าชายอาจจะมีพระประสงค์ให้เจ้ารับใช้ในคืนนี้ก็ได้เตรียมม้ากันทกะไว้ให้พร้อมรวมทั้งเตรียมม้าเอาไว้สำหรับเจ้าเองด้วยขอเดชะเจ้าชายจะเสด็จไปไหนพะยะค่ะจงอย่าถามเพียงทำตามที่เราบอกเพราะเจ้าชายอาจมีพระประสงค์ที่จะใช้พระอาชาทรงในคืนนี้นายชนะพยักหน้ารับคำสั่งแล้วก็เข้าไปในคอกม้าส่วนเจ้าหญิงได้เสด็จกลับสู่พระราชนิเวศเตรียมพระภูษาสำหรับเดินทางและวางไว้บนพระเก้าอี้ของพระราชสวามีพระนางทรงคลุมผ้าห่มบางๆแก่พระโอรสจากนั้นก็เสด็จขึ้นพระแท่นบรรทมในขณะประทับอยู่บนพระแท่นยังทรงได้ยินเสียงดนตรีเสียงพูดคุยและก็เสียงสวนเสเฮฮาเป็นเวลานานกว่าเสียงเหล่านั้นจะเลือนหายไปเมื่อเสียงเหล่านั้นเงียบไปพระนางก็รู้ดีว่าอาคันตุกะได้กลับไปหมดแล้วเจ้าหญิงยโสธราทรงบรรทมรออยู่อย่างเงียบเชียบทรงรออยู่เป็นเวลานานแต่เจ้าชายสิทธัตถะ
ก็ยังไม่เสด็จกลับมาที่ห้องบรรทมแท้จริงแล้วเจ้าชายยังคงประทับตามลำพังอยู่ข้างนอกทอดพระเนตรดูเดือนดาวที่แจ่มจรัสดาวนับพันทอแสงระยิบระยับบนฟากฟ้าเจ้าชายทรงตัดสินพระทัยอย่างแน่วแน่ในการที่จะเสด็จหนีจากวังในค่ำคืนนั้นในที่สุดจึงเสด็จสู่ห้องส่วนพระองค์เปลี่ยนฉลองพระองค์ในชุดเดินทางทรงแหวกม่านทอดพระเนตรดูบนพระแท่นบรรทมพระนางยโสธราทรงบรรทมอยู่บนนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทรงบรรทมหลับไปแล้วโดยมีพระโอรสบรรทมอยู่ข้างๆเจ้าชายทรงปรารถนาจะเสด็จเข้าไปกล่าวคำอำลาแต่ก็ทรงยับยั้งพระทัยไว้พระองค์ได้ทรงรับสั่งทุกสิ่งทุกอย่างที่สำคัญแก่พระชายาไปแล้วหากปลุกขึ้นมาในตอนนี้ก็มีแต่จะทำให้การจากลาเจ็บปวดรวดร้าวมากขึ้นพระองค์ทรงปล่อยพระวิสูตรหรือม่านลงแล้วเสด็จจากไปแต่แล้วก็ทรงลังเลพระทัยอีกทรงกลับมาทอดพระเนตรดูพระชายาและพระโอรสอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายทอดพระเนตรอย่างดื่มดำเรากับจะประทับภาพอันเป็นที่รักนั้นไว้ในความทรงจำและในที่สุดก็ทรงปล่อยม่านลงแล้วเสด็จออกไปขณะที่เสด็จผ่านท้องพระโรงเจ้าชายทอดพระเนตรเห็นบรรดาสาวนักเต้นรำนอนสลบสไลด์ขวางทางพระดำเนินผมเผ้าของพวกนางสยายุ่งเหยิงอ้าปากหวอราวกับปลาตายลำแขนซึ่งเคยอ่อนช้อยในเวลาเริงระบำบัดนี้ก็ดูแข็งทื่อราวกับท่อนไม้แขนขาก่ายเกยกันคล้ายซากศพในสนามรบเจ้าชายสิทธัตถะทรงรู้สึกราวกับกำลังเสด็จผ่านป่าช้าพระองค์เสด็จไปยังคอกม้าทรงพบนายชนะอยู่ที่นั่นชนะจงใส่อานแล้วก็นำม้ากันทกะมาให้เรานายชนะพยักหน้ารับพระบัญชาเขาได้เตรียมทุกสิ่งไว้พร้อมแล้วเขาสวมสายบังเหียนและใส่อานให้ม้ากันทกะเป็นที่เรียบร้อยขอให้ข้าพระองค์โดยเสด็จไปด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเจ้าชายทรงพยักพระพักนายชนะจึงเข้าไปในคอกเพื่อนำม้าของตนออกมาทั้งสองได้จูงม้าออกมาจากพระราชนิเวศเจ้าชายทรงหยุดแล้วก็ทรงลูบแผงคอของม้ากันทกะกันทกะคืนนี้เป็นคืนที่สำคัญที่สุดเจ้าจะต้องทำให้ดีที่สุดสำหรับการเดินทางครั้งนี้เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จขึ้นประทับบนหลังม้ากันทกะส่วนนายชนะก็ขึ้นม้าของเขาทั้งสองนำม้าเหยาะย่างไปเพื่อมิให้เกิดเสียงดังทหารยามเฝ้าประตูเมืองหลับไหลอยู่จึงผ่านประตูพระนครไปได้โดยสะดวกเมื่อพ้นประตูมาแล้วเจ้าชายสิทธัตถะทรงเหลียวกลับมาทอดพระเนตรราชธานีเป็นปัจฉิมทัศนาพระนครยามนี้สงบเงียบงามภายใต้แสงจันทร์ณสถานที่นั้นพระองค์ได้ประสูติเจริญวัยทรงได้รับประสบการณ์มากหลายทั้งสุขเศร้าวุ่นวายสับสนและมีแรงบันดาลใจในเมืองเดียวกันนี้เองผู้คนที่กำลังหลับไหลอยู่ล้วนสนิทสนมคุ้นเคยกับพระองค์พระโอรสราหุลและอื่นๆพระองค์ทรงกระซิบบอกแก่พระองค์เองว่าหากเราไม่พบอริยมรรคแล้วเราจะไม่กลับมาที่กรุงกบิลพัสอีกพระองค์ทรงชักพระอาชาบ่ายหน้าไปทางใต้จากนั้นกันทกะก็เร่งฝีเท้าเต็มที่ติดตามเรื่องราวการเริ่มบำเพ็ญเพียรทางจิตของเจ้าชายสิทธัตถะได้ในตอนหน้าตอนที่8ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง